Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักอยากให้ลูกเรียนรู้ดีต้องเริ่มจากการนอนการนอนเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนอาหารสมองเพราะการนอนที่ดีจะช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้อารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสและช่วยให้สมองปลอดโปร่งพร้อมเรียนรู้และจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นดังนั้นการนอนเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆที่สมองต้องการการพัฒนาอย่างเต็มที่ค่ะการนอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญมากๆโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดจนถึงวัย3ขวบเพราะเป็นช่วงวัยที่ร่างกายและสมองต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและเหมาะสมมาดูกันค่ะว่าในแต่ละช่วงวัยนั้นควรนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอค่ะเด็กแต่ละวัยนอนแตกต่างกันอย่างไรเริ่มที่วัยทารกค่ะวัยนี้เขาจะมีภาวะหลับตื่นสลับกันไปตลอดทั้งวันแต่พออายุเข้าเดือนที่4เขาจะเริ่มหลับกลางคืนได้ยาวประมาณ6ชั่วโมงเมื่ออายุ6เดือนจะสามารถหลับได้นานถึง10ชั่วโมงแต่ก็ยังสามารถตื่นได้ในระหว่างการนอนหลับทั้งนี้นะคะทารกบางคนเนี่ยสามารถหลับต่อได้ด้วยตัวเองแต่บางคนคุณแม่ก็อาจจะต้องพานอนหลับอีกครั้งนึงค่ะวัยต่อมาวัยเรียนค่ะเด็กวัยนี้ต้องการการนอนประมาณ 9-12 ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตนะคะว่าลูกนอนพอหรือเปล่าเพราะถ้าลูกนอนไม่พอเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับการนอนใหม่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้มีสมาธิในการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้มากขึ้นต่อมาวัยรุ่นค่ะวัยนี้เขาต้องการนอนเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงแต่ด้วยสังคมยุคใหม่ทั้งโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตเขามากขึ้นโดยเฉพาะกับวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาจะติดการเล่นมือถือหรือสมาร์ทโฟนมากเป็นพิเศษทำให้การนอนหลับของเขาเนี่ยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าการนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเขาค่อยๆช่วยเขาเพื่อปรับรูปแบบการนอนใหม่ให้เขาพักผ่อนได้อย่างเพียงพอมากขึ้นค่ะสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ลูกมีนิสัยการนอนหลับที่ดีนะคะเริ่มต้นด้วยการสร้างช่วงเวลาพิเศษก่อนนอนกับลูกให้เขารู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยพาลูกเข้านอนและปลุกตื่นนอนให้ตรงเวลาสร้างบรรยากาศห้องนอนที่สบายอาจจะมีกลิ่นหอมผ่อนคลายไม่มีสิ่งเร้าหรือไม่มีเสียงกระตุ้นที่ดังมากจนเกินไปสร้างกิจวัตรในระหว่างวันให้มีตารางเวลาสม่ำเสมอเช่นการรับประทานอาหารการดูหนังการดูการ์ตูนนะคะและก่อนนอนก็ควรปิดไฟหรือหรี่แสงไฟในห้องนอนเมื่อถึงเวลาเข้านอนและควรให้เขาได้ตื่นนอนด้วยแสงธรรมชาติก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะทีนี้มาดูสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะส่งผลกระทบกับการนอนของลูกนะคะข้อแรกเลยก็คือเลี่ยงกิจกรรมที่เร้าความตื่นเต้นหรือกิจกรรมที่ต้องเผชิญกับแสงในช่วง2ชั่วโมงก่อนนอนข้อต่อมาสำหรับทารกค่ะควรเลี่ยงการให้ลูกหลับขณะที่เขายังดื่มนมอยู่เพราะอาจจะสำลักได้นะคะข้อต่อมาอย่าให้การนอนเกิดจากการขู่หรือเป็นการลงโทษจากการทำความผิดค่ะไม่ควรเอาของเล่นให้ลูกเล่นเมื่อถึงเวลาเข้านอนข้อสุดท้ายค่ะเลี่ยงอาหารหนักน้ำอัดลมชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบในช่วงเย็นๆนะคะการนอนหลับเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจดูแลไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สำคัญของลูกทุกๆด้านเลยแหละค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากรามา Mental Mahidol นะคะถ้าชอบฟังบทความดีๆแบบนี้กดติดตามช่อง Mumster ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก